จีนอีกหนึ่งมหาอำนาจกำลังพยายามก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทตัวกลางเจรจาสงครามรัสเซียยูเครนโดยกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแผนสันติภาพ12ประการเมื่อวันครบรอบ1ปีแห่งการรุกรานยูเครนของรัสเซียอันได้แก่ให้เคารพอธิปไตยของทุกๆประเทศละทิ้งแนวคิดแบบสงครามเย็นหยุดใช้ความรุนแรงฟื้นฟูกระบวนการเจรจาสันติภาพแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมปกป้องพลเรือนและเฉลยศึกสงครามปกป้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ปลอดภัยลดความเสี่ยงในทางยุทธศาสตร์อำนวยความสะดวกในการส่งออกธัญพืชยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามจบลงพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธนิวเคลียร์และจะต้องไม่มีการทำสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นและนั่นก็ทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศทันควันว่ามีแผนที่จะพบกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนโดยชี้ว่าแผนสันติภาพดังกล่าวดูเหมือนจะแสดงความเคารพต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและประเด็นความมั่นคงต่างๆแต่ก็ยังเชื่อว่าประเทศที่ถูกรุกรานเท่านั้นที่มีสิทธิ์เสนอแผนริเริ่มเพื่อสันติภาพและหวังว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธให้รัสเซียเพราะมันสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของโลกทางฝั่งรัสเซียก็ออกมาชี้ว่าข้อเสนอดังกล่าวมีค่าสูงยิ่งแต่ทางออกของความขัดแย้งใดๆนั้นต้องให้การรับรองสี่แคว้นยูเครนอยู่ในความควบคุมของมอสโกทั้งนี้หลังมีการเผยแพร่แผนดังกล่าวก็มีรายงานว่าอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสซึ่งสนิทกับผู้นำรัสเซียเตรียมบินไปพบกับผู้นำจีนตามคำเชิญในวันที่28กุมภาพันธ์2566ขณะที่เอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสผู้พยายามไกล่เกลี่ยมาตลอดก็ประกาศเตรียมไปพบกับประธานาธิบดีจิ้นผิงในเดือนเมษายนเพื่อช่วยให้รัสเซียยุติการรุกรานด้วยแต่ทว่าทางชาติตะวันตกดูจะค่อนคอร์ดต่อแผนดังกล่าวโดยแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีเยอรมนีออกมาสงสัยว่าจีนจริงใจแค่ไหนในบทบาทผู้แสวงหาสันติภาพส่วนเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก็เยอะหยันว่าจีนไม่มีเครดิตความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เพราะไม่เคยประนามการรุกรานยูเครนเลยสักครั้งด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐชี้ว่าจีนกำลังเล่น2บทบาทด้านหนึ่งก็พยายามแสดงท่าทีเป็นกลางและแสวงหาสันติภาพแต่อีกด้านก็ยังเผยแพร่วาทกรรมที่ผิดของรัสเซียเกี่ยวกับสงครามนี้ส่วนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าตนไม่เคยเห็นเลยว่าแผนนี้จะให้ประโยชน์กับใครนอกจากรัสเซียแนวคิดที่จะให้จีนเข้ามาไกล่เกลี่ยผลลัพธ์ของสงครามย่อมไม่สมเหตุสมผลนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังยอมรับว่ายังไม่พบหลักฐานใดๆและไม่คาดว่าจีนจะส่งอาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมขู่คว่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อผู้จัดหาอาวุธให้แก่กองทัพมอสโกอย่างไรก็ตามล่าสุดวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐออกมาปูดย้ำว่าจีนกำลังพิจารณาสนับสนุนอาวุธแก่รัสเซียซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงและไม่ฉลาดตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่ทำเช่นนั้นแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่าจีนได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายไปแล้วรวมถึงการส่งมอบความช่วยเหลือใดๆไปยังรัสเซียอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นิตยสารแดร์สปิเกิลของเยอรมนีอ้างแหล่งข่าวไม่ระบุที่มาว่ารัสเซียกำลังเจรจากับบริษัทซียานบิงโก้ของจีนเพื่อขอซื้อโดรนรุ่น ZT-180-100 ตัวที่สามารถบรรทุกหัวรบหนัก 35-50 กิโลกรัมได้พร้อมแผนตั้งฐานการผลิตในรัสเซียในช่วงระยะเวลา1เดือนซึ่งดูจะสอดรับกับประเด็นการส่งอาวุธให้รัสเซียที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาปูดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา